ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องหว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หว่าด้วยนะคะพูดถึงความเก่านั้นก็ใช่ว่าจะมีความหมายด้านไม่ดีเสมอไปนะคะของบางอย่างที่เป็นของเก่าก็มีคุณค่าแบบที่ไม่สามารถประเมินราคาได้หรือแม้แต่เมืองเก่าๆที่มีมนต์เสน่ห์ที่ทำให้หลายคนอยากเข้าไปสัมผัสอย่างเช่นปีนังหรือว่ารัฐปีนังประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปตลอดเที่ยวกันในเมืองปีนังนะคะเรามาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของปีนังกันก่อนนะคะการท่องเที่ยวในทริปนี้จะได้มีอรรถรสยิ่งขึ้นไปค่ะปีนังนั้นเป็นหนึ่งใน13รัฐของมาเลเซียในภาษามาเลเซียจะเรียกว่าปูลูปีนังซึ่งมาจากคำว่าปีนังที่แปลว่าต้นหมากนั่นเองค่ะโดยในสมัยก่อนนั้นบนเกาะปีนังจะพบต้นหมากขึ้นอยู่จำนวนมากมายนั่นเองและหากพูดถึงรัฐปีนังนะคะก็จะหมายรวมถึงพื้นที่บนเกาะปีนังและเซเบอร์ลังเปอร์ไลบนแผ่นดินใหญ่ค่ะเกาะปีนังถูกค้นพบโดยกัปตันฟรานซิสไลชาวอังกฤษต่อมาในปีคริสตศักราช1786นะคะกัปตันไลก็ได้รับมอบเกาะปีนังจากสุลต่านแห่งรัฐเคด้าในนามของบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีด้วยการทำสัญญาว่าจะปกป้องแผ่นดินนี้จากสยามประเทศนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเกาะเสียใหม่ว่าปรินซ์ออฟเวลอิสแลนด์เนื่องด้วยเหตุผลนี้เกิดขึ้นในวันเกิดของเจ้าชายแห่งเวลนั่นเองค่ะและต่อมาไม่นานนะคะกัปตันไลท์ก็ได้ตั้งจอร์จทาวน์ขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นเมืองท่าปลอดภาษีซึ่งก็มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้จอร์จทาวน์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนในสมัยนั้นนะคะคนไทยที่พอมีฐานะนะคะก็จะนิยมส่งลูกหลานให้ไปเรียนที่ปีนังเพื่อที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนะคะปีนังถูกกล่าวขานว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกเนื่องจากว่ามีบ้านเมืองที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะบนเกาะปีนังที่เราจะมาเที่ยวตลอดกันในครั้งนี้นะคะถ้าอยากจะเห็นว่าบ้านเมืองโดยรวมของเกาะปีนังเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องขึ้นไปที่ปีนังฮิลนะคะเนื่องจากจะเป็นจุดที่สูงที่สุดบนเกาะปีนังนั่นเองค่ะการจะขึ้นไปบนยอดเขาปีนังฮิลที่มีความสูงประมาณ830เมตรจากระดับน้ำทะเลนั้นนะคะก็ต้องใช้บริการรถไฟรางเพื่อไต่ระดับขึ้นไประหว่างที่รถไฟเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆก็จะผ่านสวนป่าที่มีต้นไม้ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ดูแล้วสดชื่นสบายตาแล้วก็มีความเขียวชอุ่มค่ะพอขึ้นไปถึงด้านบนสุดนะคะก็จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายพร้อมกับชมทิวทัศน์ที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งจะเห็นทั้งจอร์จทาวน์ที่ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังไปจนถึงชายฝั่งทะเลขึ้นมาถึงด้านบนแล้วก็ต้องใช้เวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆมากสักหน่อยนะคะแล้วค่อยลงมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆกันบ้างค่ะด้วยเหตุที่มาเลเซียนะคะมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติมากมายมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจึงทำให้เกิดวิถีชีวิตอาหารการกินบ้านเรือนและบรรยากาศในเมืองนั้นเต็มไปด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะและก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในปีนังนี้เองค่ะด้านแรกกันเลยนะคะเราก็ลองไปสัมผัสวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนกันก่อนนะคะที่วัดเค็กล็อกซีหรือวัดเขาเต่านั่นเองค่ะหากใครจะขึ้นมาถึงที่นี่หรือว่าวัดนี้ได้นะคะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าทางขึ้นมายังวัดนั้นเป็นบันไดเดินขึ้นเขาเรื่อยๆนะคะระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนักแต่ก็พอทำให้รู้สึกว่าเหงื่อซึมได้และระหว่างทางเดินนั่นเองค่ะก็จะผ่านร้านค้านะคะร้านขายของฝากที่กวักมือเรียกให้นักท่องเที่ยวนะคะหลายคนเข้าไปเยี่ยมชมค่ะและหลังจากผ่านจากบรรดาร้านค้ามาได้นะคะก็จะมาถึงบ่อเต่าขนาดใหญ่ที่มีเต่าตัวใหญ่นอนกองรวมกันอยู่ด้านนอกบ่อก็จะมีคนมาขายผักบุ้งร้องเรียกให้ซื้อเพื่อทำบุญให้เต่าตาดำๆนั่นเองค่ะซึ่งภายในวัดนะคะก็จะมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างเต็มเปี่ยมค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้นั่นก็คือเจดีย์7ชั้นที่มีความงดงามและการผสมผสานศิลปะจาก3ชาตินั่นก็คือฐานเจดีย์นะคะเป็นแบบจีนส่วนตัวเจดีย์ก็จะเป็นแบบไทยและยอดเจดีย์นะคะก็จะเป็นแบบพม่านั่นเองค่ะโดยจะมีการตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและก็เถรวาทนั่นเองค่ะ
หลังจากชมเจดีย์ที่งดงามแล้วนะคะก็ตรงเข้าไปไหว้พระและเทพเจ้าองค์ต่างๆที่ด้านในซึ่งก็ต้องขึ้นบันไดไปอีกเล็กน้อยจากนั้นก็จะมาถึงไฮไลท์สำคัญของวัดเค็กลกซีนั่นก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ด้านบนสุดของวัดค่ะโดยจะต้องขึ้นรถรางต่อไปอีกค่ะสำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะก็เป็นรูปหล่อสำริดที่มีความสูงราวๆ30เมตรที่ตั้งตระหง่านงดงามอยู่ที่ด้านบนสุดของวัดซึ่งบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้ประดับอย่างงดงามและข้างๆกันนั่นเองนะคะก็จะมีศาลาประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักให้เข้าไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยค่ะเรียกได้ว่าวัดเค็กลกซีนะคะก็เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของปีนังและก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะวัดที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถ้าหากมาเยือนปีนังแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะได้ไหว้พระทําบุญกันแล้วนะคะก็ลองมาสัมผัสกับเมืองเก่าทรงเสน่ห์ที่ยังเป็นจุดดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกันดูบ้างที่นี่ก็คือจอร์จทาวน์นั่นเองค่ะเมืองหลวงของรัฐปีนังและยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกพร้อมกับมะละกาในปีคริสตศักราช2008นะคะจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะการท่องเที่ยวภายในจอร์จทาวน์นะคะต้องใช้เวลาในการซึมซับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวดังนั้นนะคะเราจึงเลือกวิธีการเดินเท้าเพื่อเดินชมตึกรามบ้านช่องตามรายทางไปเรื่อยๆนอกจากจะได้ชื่นชมกับบ้านช่องที่มีร่องรอยของอดีตอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะก็ยังได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในย่านจอร์จทาวน์อีกด้วยค่ะเราเริ่มต้นจากการเดินที่บริเวณเอสพนาดนะคะลานโล่งๆริมทะเลที่จัดตกแต่งเป็นสัดส่วนสบายตาโดยในบริเวณนั้นนะคะก็จะมีอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่1อยู่ด้านข้างส่วนใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นอาคารเก่าที่เคยใช้เป็นทาวน์ฮอลล์นะคะแล้วก็เป็นซิตี้ฮอลล์นั่นเองค่ะโดยอาคารซิตี้ฮอลล์นะคะจะเป็นอาคารสีขาวสไตล์โคโลเนียลโดดเด่นและเสาแบบกรีกและหน้าต่างบานใหญ่ส่วนทาวน์ฮอลล์นะคะก็จะเป็นอาคารสีเหลืองอ่อนสลับขาวสถาปัตยกรรมวิสติดเอ็มพายนั่นเองค่ะเดินข้ามมาอีกฟากนะคะเราก็จะเห็นปืนกระบอกใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังกำแพงสูงซึ่งบริเวณนี้นะคะก็มีชื่อเรียกว่าป้อมคอนเวลลิสซึ่งหากเข้าไปเดินชมภายในแล้วก็จะสามารถมองเห็นโครงสร้างเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เช่นโบสถ์คลังเก็บดินปืนประภาคารแล้วก็ยังมีปืนเก่าชื่อเสรีรัมไบซึ่งเป็นปืนใหญ่ของฮอลันดาที่บ้อมให้เป็นของกำนันแก่สุลต่านแห่งรัฐยะโฮนั่นเองค่ะแต่ถูกโปรตุเกสชิงไปแล้วส่งต่อไปยังชวาสุดท้ายอังกฤษนะคะก็ได้นำกลับมาไว้ที่นี่เองค่ะเอาละค่ะได้รับบรรยากาศแบบตะวันตกกันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ก็ขอเดินมาเรื่อยๆยังบริเวณที่มีกลิ่นอายแบบตะวันออกกันบ้างนะคะแบบนี้ก็ต้องมาที่ลิตเติ้ลอินเดียค่ะชุมชนของชาวอินเดียที่มีทั้งโบสถ์ฮินดูเก่าแก่บ้านเรือนที่ตกแต่งในสไตล์อินเดียที่มีร้านขายอาหารคาวหวานแบบอินเดียหรือจะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออินเดียก็มีนะคะครบทุกสิ่งแถมยังเห็นสาวอินเดียห่มสาลีสีสันสวยสดใสเดินผ่านไปมาได้อารมณ์เดินในเมืองหนึ่งในประเทศอินเดียเลยก็ว่าได้นะคะแม้ว่าจะเป็นชุมชนอินเดียนะคะแต่บริเวณใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีวัดเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนกวางตุ้งกลุ่มแรกๆที่เข้ามาตั้งรกรากบนเกาะปีนังนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะคะและถ้าเดินตรงตามถนนไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึงมัสยิดกาปิตันเคลิงที่มองจากด้านนอกนะคะก็จะเห็นอาคารมัสยิดที่เป็นสีขาวสะอาดตาประดับด้วยโดมและหอคอยแบบโมกุลสีเหลืองริมกำแพงด้านหนึ่งนะคะก็จะมีหอคอยสูงและล้อมรอบมัสยิดด้วยกำแพงรั้วเตี้ยๆและถ้าเดินตรงจากมัสยิดมาอีกนะคะก็คล้ายว่าเดินก้าวออกมาในอีกโลกหนึ่งทันทีเลยทีเดียวค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะมีบรรยากาศเป็นชุมชนชาวจีนมีวัดศาลเจ้าและสถาปัตยกรรมแบบจีนเรียงรายอยู่สองข้างทางมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆมีร้านจักรยานให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อขี่ชมรอบๆจอร์จทาวน์แล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เอกชนเล็กๆที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจค่ะ
สิ่งที่ได้รับจากการเดินเล่นในเมืองจอร์จทาวน์นะคะเมืองมรดกโลกแห่งนี้นะคะก็จะทำให้รู้ว่าแม้จะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและเมืองที่ตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานอย่างปีนังนั้นนะคะก็ยังคงรักษาเสน่ห์ของความโบราณไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อรอให้ผู้ชมเข้ามาสัมผัสถึงมนต์ขลังที่ยังไม่เสื่อมคลายนั่นเองค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลมกลืนของแต่ละเชื้อชาติที่มาอาศัยด้วยกันนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ปีนังเพอรานากันที่อยู่ไม่ห่างจากย่านลิตเติ้ลอินเดียมากนักนะคะที่นี่เป็นบ้านเก่าหลังใหญ่ที่มีการปรับปรุงและจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของชาวเพอรานากันหรือบาบายายาได้อย่างสวยงามน่าตื่นเต้นตื่นใจไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารการกินการแต่งกายศิลปะวัตถุต่างๆนะคะซึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปในนี้นะคะก็จะเหมือนเดินก้าวข้ามมาอยู่ในอีกโลกหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเมืองมรดกโลกเล็กๆแห่งนี้บนเกาะปีนังเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมาสัมผัสและหลายๆคนยังไม่เคยมาสัมผัสนะคะก็อยากจะให้มาสัมผัสกันนะคะเมืองแห่งนี้มีมนต์ขลังไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะส่งท้ายก่อนจากนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวปีนังนะคะก็สามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวปีนังแล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวมาเลเซียหรือว่าจะเดินทางมาที่ปีนังนะคะก็สามารถเดินทางมาได้โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะซึ่งก็จะมีการให้บริการเส้นทางกรุงเทพดอนเมืองปีนังวันละ2เที่ยวบินนั่นเองค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ